Hello Hi ค่ะกลับมาเจอกับต้านะคะที่นี่บาร์ต้า YouTube นั่นเองนะคะหรือบาร์ต้า TV นั่นเองนะจ๊ะก็วันนี้ก่อนอื่นต้องท้าความไปก่อนว่าจำกันได้ไหมคะว่าต้าเคยมารีวิวกับนี่เลย CC Cover Mirror Bright นั่นเองนะคะจ๊ะMiramis จ้าก็ถ้าใครจำกันได้นะคะว่าคราวที่แล้วเนี่ยต้าก็มีการเทสไปให้ดูกันจัดๆนะคะเรื่องของการปกปิดเรื่องของการออกดงออกแดดอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่แพรมอยู่2ชิ้นในนั้นนะคะที่ต้ายังไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายนักนะคะนั่นก็คือครีมกันแดดแล้วก็แป้งพัฟนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้าจะมาเจาะลึกรายละเอียดทั้ง2ชิ้นนั้นให้ทราบกันว่าเฮ้ย2ตัวนั้นอะมันเจ๋งยังไงค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ควรจะเริ่มกันที่พื้นฐานเบสิกนั่นคือครีมกันแดดก่อนนะคะคราวที่แล้วเนี่ยต้าใช้ครีมกันแดดให้ดูกันแต่ว่ายังไม่ได้พูดกันถึงว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะสิ่งที่พูดถึงบางคนอาจจะยังไม่ดูคลิปเก่านะคะนั่นก็คือเจ้านี่ค่ะ Niramis Sunscreen All Day Bright นั่นเองนะคะก็เป็นครีมกันแดดนะคะที่จะเป็นเนื้อค่อนข้างแบบว่าเนียนๆนุ่มๆนั่นเองนะคะในนี้เนี่ยเขาจะมี SPF ต้อง60นะคะ PA บวกบวกบวกเลยนะคะก็คือป้องกันกันแดดแบบว่าเขาเรียกว่าจัดเต็มจัดหนักจัดแรงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้ต้าก็หน้าสดมาแล้วเพื่อที่เดี๋ยวจะมาลองทุกอย่างให้ดูกันนะคะโอเคกันแดดอันนี้นะคะเดี๋ยวต้าจะบอกคุณนะสมบัติให้นะคะกันแดดตัวนี้นะคะนอกจากจะเกลี่ยง่ายไม่มันนะคะไม่วอกไม่แห้งนะคะที่สำคัญคือจะบอกเลยว่าครีมกันแดดตัวนี้นะคะไม่ทำให้อุดตันแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกว่าเกาะให้เกิดสิวนั่นเองค่ะปกป้องทั้งแสงแดดแล้วก็อีกอย่างนึงที่หลายๆคนสาวๆหลายๆคนลืมไปนั่นคือไฟนีออนนั่นเองนะคะอย่างเช่นไฟที่ต้าถ่ายอยู่อย่างนี้หรือแสงจากจอคอมอะไรพวกนี้นะคะไฟบ้านต่างๆมันก็มีเขาเรียกว่าสารรังสีอันตรายที่ทำให้ผิวเราเนี่ยเข้มขึ้นได้หรือว่าโดนรังสีพวกนี้ทำร้ายให้ผิวเราแย่นะคะครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปกปิดได้เลยค่ะก็สามารถใช้เนื้อแทนเบสได้แทนพรามเมอร์ได้เพราะว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างเป็นแบบออกแนวมีความซิลิโคนนิดๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะช่วยกลบหลุมได้แล้วก็ทำให้หน้ากระจ่างใสอะไรอย่างนี้โอเคค่ะเรารู้กันถึงสรรพคุณครีมกันแดดไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่ทดลองให้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงแป้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลองทุกๆอย่างพร้อมกันบนหน้าเปลือยๆอันใบนี้นะคะหน้าเปลือยๆสดๆอันนี้ให้ดูกันค่ะต่อมาค่ะมีกันแดดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สาวๆหลายคนถามกันเยอะมากนั่นคือแป้ง Niramis นั่นเองค่ะคุณสมบัติของแป้ง Niramis ก็มีดังนี้ค่ะนอกจากแป้ง Niramis อันนี้นะคะจะมีสีที่เลือกแล้วก็ยังเนื้อเนียนด้วยเนื้อนุ่มนะคะเกลี่ยง่ายไม่อุดตันแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวแน่นอนนะคะเพราะว่าเขารู้ดีว่าสาวไทยมีผิวที่อุดตันง่ายมากมันร้อนเขาก็เลยทำแป้งที่ออกมาเขาเรียกว่าไม่เป็นอันตรายต่อผิวเรานั่นเองค่ะกันน้ำนะคะแล้วก็ไม่ไหลเยิ้มระหว่างวันเรียกง่ายว่ายิ่งเหงื่อออกก็ทำให้แป้งยิ่งแบบยิ่งสวยยิ่งผ่องอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกเลยว่าเขาก็ใส่ SPF มาด้วยนะคะ SPF 15นั่นเองนะคะเพื่อให้สาวๆที่แบบอาจจะชอบใช้แป้งอย่างเดียวก็ยังมีสารกันแดดอยู่ในนี้เพื่อช่วยแบบโคเวอร์หน้าเราให้ดูดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันปกปิดดีมากๆเอาล่ะค่ะก็รู้กันถึงคุณสมบัติเจ้าแป้ง Niramis ของเราอันนี้แล้วนะคะทั้ง4สีนะคะที่ต้าบอกไปเนี่ยเขาจะมีกันตั้งแต่เบอร์0นะคะเบอร์ 0.5 เบอร์1แล้วก็เบอร์2ค่ะซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะแบ่งแยกตามเขาเรียกว่าสีผิวของแต่ละคนส่วนตัวที่ต้าใช้เนี่ยต้าก็จะใช้ตั้งแต่เบอร์1แล้วก็เบอร์2นะคะโอเคเรารู้กันแล้วนะคะว่าเจ้า2สิ่งนี้เนี่ยเขามีคุณประโยชน์คุณสมบัติอะไรบ้างนะคะมาพูดอย่างเดียวก็อย่างที่บอกว่ามันจะไม่ได้ผลอะไรดังนั้นเราควรต้องมาเทสให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าเธอถึงได้เปลือยหน้ามาขนาดนี้นะคะว่าตอนนี้หน้าไม่มีอะไรเลยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3เทสเตอร์นะคะว้าววันนี้เราจะมาเทสอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราขยับกล้องกันมาใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตาก็จะมีรอยสิวเหมือนเดิมมันที่เพิ่มเติมก็คือรอยสิวเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะก็นี่เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ก่อนเลยนะคะ Sunscreen All Day Bright นั่นเองThank you.
สังเกตได้ว่าหน้าเรามีความกระจ่างใสขึ้นแบบทันทีทันใดทันเวลาทันท่วงทีมากๆนะคะส่วนนี้ก็ยังจะมีความแบบดูหมองๆนิดนึงนะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้แป้งเนโรมีสนั่นเองนะคะแตกต่างกันแบบว่ารุนแรงเรื่อเกินฝั่งนี้นะคะกันแดดแล้วก็แป้งเนรมิสนะคะส่วนฝั่งนี้นี่มีอะไรหรือเอาละค่ะเรื่องแสดงว่าเรื่องการปกปิดในข้อที่หนึ่งนะคะผ่านค่ะเดี๋ยวขอไปเติมหน้าให้เท่ากันก่อนนะคะเอาละค่ะหลังจากเมื่อกี้นะคะต้าก็ลงอีกด้านนึงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็แอบไปเติมลิปแล้วก็ไปงัดดั้งมานะคะไม่งั้นหน้าจะแบนไร้มิติทีเดียวนะคะนี่ก็ให้ดูเรื่องความเนียนกับข้อหนึ่งที่เราปกปิดกันไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าทั้งกันแดดอันนี้แล้วก็แป้งเนรมิสทั้งคู่อันนี้นะคะสามารถกันน้ำได้ทั้งคู่เรียกว่าติดทนติดหนึบอยู่บนหน้าได้เราก็จะเทสกันโดยวันนี้เราจะใช้น้ำแร่นะคะนี่ฉีดลงไปเลยค่ะแล้วก็เราจะใช้ทิชชู่อันนี้นะคะปะลงไปบนหน้าเลยแล้วเราก็จะมาดูกันว่าอะไรบ้างที่หายไปไม่เคยเทสเรื่องกันน้ำมาก่อนดูไปพร้อมๆกันตอนนี้รู้สึกเปียกมากคือน้ำหยดติ่งๆๆๆแล้วตอนนี้ดูน้ำที่ค้างหยดพร้อมนะมาหอมยังหนึ่งสองสามดูดิหลุดมาน้อยมากที่หลุดคือคิ้วที่หลุดคือคิ้วกับลิปนี่อ้าวแป้งไม่หลุดมาสาร่าหลุดทุกอย่างยังอยู่ดีคุณมีแต่ลิปแป้งยังอยู่เฮ้ยกันน้ำของจริงเอาเป็นว่านะคะข้อ2เทสกันน้ำผ่านค่ะเอาละค่ะเทสนี้นะคะเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนอยากรู้นะคะว่าถ้าออกแดดจริงๆแล้วเนี่ยจะคุมมันหรือเปล่าแล้วก็จะหลุดป่าแล้วก็จะแบบผ่องจริงตามที่บอกหรือเปล่าว่ายิ่งออกแดดแล้วหน้ายิ่งผ่องนะคะซึ่งตาได้ทำการทดลองมาแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะไปดูคลิปวิดีโอกันเลย 7:40 ก็เดี๋ยวตาต้องไปต่างจังหวัดแล้ววันนี้ก็ต้องมีถ่ายคนติดคุกด้วยตอนนี้ทาแป้งกับครีมกันแดดเรียบร้อยอันนี้รอยแว่นนะใส่แว่นจะเป็นรอยวันนี้ก็ใช้แค่แต้มคอนซีลเลอร์ตรงสิวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแบบเจอผู้คนแล้วถ่ายรายการด้วยมันก็เลยต้องนิดนึงเดี๋ยวตามภรรยาไปเรื่อยวันนี้โดนแดดโดนเตาเจอควันมลพิษเป็นยังไงค่ะเป็นเวลาตอนเที่ยงแล้วตอนนี้หน้ามีความมันตรงนี้ตรงร่องจมูกนอกนั้นนิดหน่อยแต่แป้งยังไม่หลุด มีตรงนี้ที่เกาแล้วหายแต่ร่องนั้นคือยังอยู่นี่ประมาณสักบ่าย5 โมงจะเป็นยังไงนี่ไม่ซับอะไรเลยนะเดี๋ยวเพียวเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาอัปเดตกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา5 โมงกว่าแล้วนี่ตอนนี้นะคะก็หน้ายังคงมันในช่วงบริเวณที่โซนเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อตอนเที่ยงที่เราดูกันนี้นะคะแต่แป้งยังอยู่นะมีแค่ตรงรอยเสียวที่มันหลุดอันนี้ก็มีความเข้าใจได้แป้งไม่หลุดเลยแต่ว่าถามว่ามันไหมก็มีมันบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรที่มันควบคุมความมันสักนิดเดียวแต่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะมันตรงช่วงร่องจมูกเหมือนที่บอกก็ใครที่ใช้ก็ใช้ฟาร์เมอร์ได้ถือว่าผ่านแล้วก็สียังไม่ดรอปเลยนี่แอบแบบไปนอนมาหัวเลยฟูมาก
เพราะดีช่างแอบไปออกมาถือว่าผ่านค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทดลองของต้านะคะก็คือ all day all night นะคะทาไปแต่แป้งทาไปแต่การแดดกันเลยค่ะเอาให้ชัดๆไปเลยว่าเขายิ่งออกยิ่งผ่องจริงหรือเปล่านะคะซึ่งถือว่าเลิศค่ะในข้อนี้ข้อ3ก็ผ่านค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ3เทสที่ผ่านไปนะคะที่ต้าเทสมาให้ดูกันนะคะว่าเขาเคลมไปแบบนี้แล้วถ้าไปเทสจริงๆแล้วจะเป็นยังไงนะคะรับรองว่าดูการเทสเนี่ยทำจริงเห็นจริงทุกคนเห็นกันไปแล้วนะคะว่าทั้งปกปิดนะคะแล้วก็เรื่องของการกันน้ำที่สำคัญนะคะการออกไปใช้ชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโดนแดดโดนทุกอย่างจะเป็นยังไงนะคะตาก็ได้จัดการเทสให้ทุกคนดูนะคะจะได้ตอบทุกข้อสงสัยได้ว่ามันทำได้จริงๆหรือเปล่านะคะมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนก็น่าจะเริ่มอยากรู้กันแล้วว่าแต่ละชิ้นที่ตาเทสไปนะคะราคาเท่าไหร่นะคะชิ้นแรกsunscreen all day by นะคะราคา450บาทค่ะแล้วก็แป้ง Neuromist Silky Boom Powder Cake ของเรานี่นะคะราคา490บาทนั่นเองค่ะหาซื้อกันได้นะคะที่ Facebook ของเขาเลยค่ะตามนี้เลยหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า WeWish ก็ได้นะคะใน Facebook นะคะเพราะว่าเขาชื่อแฟนเพจว่า WeWish นะคะไม่ได้ชื่อ Neuromist เนาะก็ลองไปหาดูกันได้ค่ะในนั้นเขาก็จะมี CC Cushion ในนั้นที่ต้าเคยรีวิวนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะแล้วก็หวังว่าการทดสอบนี้นะคะจะตอบข้อสงสัยทุกอย่างของทุกคนได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมไปดูกันล่ะสวัสดีค่ะ